สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโซนยุโรปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาประจำเช้าวันเสาร์ที่20เมษายนไปที่ศึกลาลิก้าสเปนนัดที่32แอตเลติกบิลบาวก็เสมอกับกรานาดาไป 1-1 ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยบิลบาวยังอยู่ที่5มี58คะแนนส่วนกรานาดายังอยู่ในโซนตกชั้นอันดับที่19มี18คะแนนโปรแกรมในค่ำคืนวันเสาร์นี้นะมี4คู่1ทุ่มเซตาบิโกเปิดบ้านเจอรับพมัส3ทุ่ม15นาทีลาโยเจอกับโอซาซูน่า5ทุ่มครึ่งบาเลเซียเปิดบ้านเจอเลเบติสแล้วก็ตี2คิโลนาเปิดบ้านพบกับกาดิสไปที่ฝั่งเยอรมันนะบุนเดสลีกานัดที่30ไอทักแฟรงค์เฟิร์ตเปิดบ้านเอาชนะอัลส์บวร์กไป 3-1 แต่ละคะแนนล่าสุดเนี่ยแฟรงค์เฟิร์ตอยู่ที่6มี45คะแนนส่วนอัลส์บวร์กอยู่ที่7มี39คะแนนเหมือนเดิมมาดูโปรแกรมในค่ำคืนวันเสาร์นี้นะมีด้วยกัน5คู่2ทุ่มครึ่งโคโลนเปิดบ้านเจอดามสตัดไฮเดนฮาร์พบไลฟ์ซิกฮอฟเฟนฮาร์เปิดบ้านเจอกับบอร์เซียมิเชลกับบาร์โวลฟ์บวร์กเจอกับโบคุมแล้วก็ปิดท้ายด้วย5ทุ่มครึ่งอูโดเบลินเปิดบ้านเจอกับบาเยิร์นมิวนิกต่อกันที่ฝั่งอิตาลีนะเกาโชนัดที่33มี2คู่เจนัวแพ้ลาซิโอไป 0-1 ส่วนกาแยรี่ก็เสมอกับยูเวนตุสไป 2-2แต่ละคะแนนล่าสุดยูเวนตุสอยู่ที่3มี64คะแนนลาซิโออยู่ที่6มี52เจนัวอยู่อันดับที่12มี39ส่วนกาแยรี่อยู่อันดับที่13มี32คะแนนโปรแกรมกาโชนะครับคือวันเสาร์นี้มี2คู่5ทุ่มเอมโปลีเปิดบ้านเจอนาโปลีแล้วก็ตี 1:45 เวโรนาพบกับอูดิเนเซ่เดี๋ยวส่งท้ายกันที่ฝรั่งเศสนะลีกเอิงนัดที่30นีสเปิดบ้านถล่มลอริยองไป 3-0แต่ละคะแนนล่าสุดนิสอยู่ที่5มี47คะแนนส่วนลอริยงยังอยู่ในโซนตกชั้นอันดับที่17มี26คะแนนโปรแกรมในค่ำคืนวันเสาร์นี้มี2คู่4ทุ่มน้องเปิดบ้านเจอกับแบรนด์แล้วก็ตี2ลองพบกับเครวังฟุต